อรุณสวัสดิ์ศรัทธาญาติโยมผู้มีบุญตักล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจโดยน้ำธรรมก็ขอสวัสดียามเจ้ามายังอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเจ้าวันนี้เฮาทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีมีบุญมีวาสนาที่มื่นตาขึ้นมาก็ยังหันสภาพของบรรยากาศในห้องในหอนึกทบทวนพอตะคืนที่ผ่านไปเฮานอนรับโดยความสบายตื่นเจ้ามายังมีโอกาสได้ยินได้ฟังเสียงธรรมรับอรุณเสียงธรรมรับอรุณสำหรับเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่หกพฤหัสบดีที่หก เดือนที่หกวันที่หกเดือนที่หกเดือนหกเดือนหกปฏิทินและก็เดือนหกภาคกลางหรือว่าภาคอื่นภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเป็นเดือนหกภาคเหนือเขาเป็นเดือนแปดเดือนแปดโอ้เดือนแปดเสี้ยงวันนี้แล้วเนอะ เดือนหกก็เสี้ยงวันนี้แล้วแต่วันเดือนหกของนายปฏิทินนี่กำลังได้มาหกวันวันที่หกเดือนหกโอ้เกือบจะเป็นวันหกทำวันนะฮันวันนี้ได้หกหลายตัวนี่เนาะเดือนหกวันที่หกเดือนแปดใต้เดือนหกเดือนแปดเหนือเดือนหกใต้เดือนแปดวันนี้คืนออกแรมเดี๋ยวออกเดือนแรมเดือนแปดแฮมสิบห้าค่ำญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระวันศีลถึงวันหนึ่งศีลใหญ่ศีลหลวงเน้อศีลเดือนดับบางพ่องก็เก็บเนื้อเก็บตัวจะไปวัดไปว่ากันบางพ่องก็ไปถึงวัดปุ่นแล้วบางพ่องก็กำลังจะเดินทางบางพ่องก็กำลังจะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเสบียงอาหารเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้ไปสาไปพร้อมหน้าพร้อมตากัน ที่ในวัดที่เรียกว่าไปพร้อมกันด้วยกายสามัคคีวาจาสามัคคีใจสามัคคีอันนี้ก็จะไปลืมไปร่วมกันที่วัดไปให้มันเกิดความสามัคคีกันในหมู่บ้านเดียวกันมีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งที่จะได้ร่วมกันยะกันทำก็จะได้ถือโอกาสไปพุทธาโจตนากันในวัดได้อู้กันหู้เรื่อง
็โดยไปประสมจุมนุมกันกำหนด6วัน7วันไหนเขาก็ไปประสมจุมนุมกันไปทำกิจกรรมงานบุญเพื่อจะชำระล้างมลมลทินมลมลทินมลทินใจเนาะชำระสวยล้างขัดสีหมดใสเพื่อจะได้รองรับกับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะได้ไปผจญกันในวันนี้พระจะอ่านเกาะไปล้างหน้าด้วยน้ำใสไปล้างจิตล้างใจโดยน้ำธรรมแล้วก็ต่อเติมเสริมแต่งรองพื้นโดยอย่างโดยน้ำแห่งพระธรรมเขาล้างหน้าแล้วเขาก็มีการรองพื้นด้วยแป้งด้วยครีมทีนี้ล้างจิตล้างใจแล้วก็มีการรองพื้นด้วยวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนี่เอามารองพื้นไว้ก่อนรองพื้นของใจรองพื้นของอารมณ์ถ้าบ่มีวัฒนธรรมประเพณีมารองพื้นก็ขาดความสวยงามเหมือนหน้าตาของเฮานี่แหละล้างแล้วก็ต้องรองพื้นซะหน่อยอาจจะมีครีมมีเครื่องสำอางอะไรยังล องกันเข้าไปวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นสิ่งที่เอามารองพื้นแห่งจิตใจวัฒนธรรมของการไปวัดวัฒนธรรมของการใส่บาตรวัฒนธรรมของการไหว้พระเหล่านี้ลองพอเถอะคนที่บ่มีวัฒนธรรม จะเหี่ยวๆแห้งๆดูกระดกกระดักบ่น่าพอ ญาติโยมทั้งหลายกำอูกำจ๋าถ้าบ่มีวัฒนธรรมก็เป็นกำอูกำจ๋าที่กระโชกโหกหักคนไทยมีวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในการอู้ก็คือวัฒนธรรมทางด้านวาจาปากม่วนจ๋าหวานปานรถดอกไม้ยำเด็ดจากควันมาดมเนาะแน่ใจจะเป็นอย่างใดการแสดงออกเป็นวัฒนธรรมเป็นการรองพื้นรองพื้นของจิตใจรองพื้นของพฤติกรรมต่างๆถ้าเฮาบ่รองพื้นโดยวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเฮาแล้วนี่ก็บ่น่าดูเนาะบ่น่าดูบ่น่าสนทนาตวยบ่น่าคบหาสมาคมเพราะขาดความเอื้อเฟื้อเยื่อใยแต่วัฒนธรรมไทยนี่เป็นวัฒนธรรมของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจเมตตาอารีดังนั้นมีการรองพื้นโดยวัฒนธรรมประเพณีล้างใจออกด้วยน้ำศีลน้ำธรรมสิ่งใดที่มันเป็นความสกปรกโสมมจะนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความลำบาก
สิ่งนั้นควรล้างออกไปโดยน้ำแห่งพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้างโดยความอดทนอดกลั้นอดออมวันนี้วันที่หกตะวาก็ออมกันไปหลายหมู่บ้านละอดออมออมออมทรัพย์ออมเงินออมทองแต่เขาก็อดออมทางด้านจิตใจเขาก็ใจขันติขันติความอดทนโสระจะความสงเงียมเจียมตัวหู้ตัวเอาหู้ฐานะเอาหู้กำลังของตัวเองเฮามีกำลังหมอกใดมีความอดทนอดกลั้นหมอกใดเฮาก็ไปเนี่ยอันนั้นทำอันนั้นต้องมีการฝึกหู้จักความอดทนอดทนอดกลั้นถ้าบ่ฝึกมีความอดทนอดกลั้นปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามความรู้สึกนึกคิดโดยสัญชาตญาณมันก็จะไปตามเรื่องของมันใจมันอยากใครได้อันยังปากมันใครอู้อย่างใดถ้าขาดการควบคุมขาดการควบคุมดูแลแล้ว มันก็ไปตามเรื่องของมันตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่จะปาไปปาหื้ออู้อย่างใดเนาะบ่มีการสำรวมระมัดระวังเปิงใจจะอู้อย่างใดก็อู้ไปบางทีคำอู้นั้นมันม่วนปากเฮาม่วนใจเฮาที่ได้อู้อย่างอันโดยบ่ได้คำนึงว่าความม่วนปากม่วนใจนั้นจะไปกระทบกระเทือนคนที่ฟังเฮาอยู่ถ้าขาดการสำรวมขาดการระมัดระวังมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างหน้าโดยน้ำใสล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระสัทธรรมเอาอะไรมาล้างในน้ำธรรมได้ทุกข้อธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เอาพระธรรมขันธ์ได้ก็ได้จะเอามาล้างจิตล้างใจเป็นจิตใจที่ใสสะอาดเป็นจิตใจที่บักขุ่นมัวเนาะเหมือนกับหน้าตาของเฮานี่แหละถ้าใจน้ำบ่สะอาดไปล้างมันก็เพิ่มความสกปรกเพิ่มอันตรายหนักขึ้นถ้าเฮาล้างด้วยน้ำใสแล้วมันก็ใจของเฮาก็สบายหมดอกหมดใจดีจ้ะเข้าไปหาเข้าหาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงกับมิตรสหายไปทำการทำงานสนทนาปราศัยกันก็มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันความทุกข์ทุกคนมันมีพ่อเปิ้นตึงบอกแล้วว่าตัวเขาเฮาตึงเนื้อตึงตัวน่ะเป็นก้อนแห่งความทุกข์เฮาก็เก็บไว้หั่นน่ะบ่ต้องเอาไปแบ่งปันให้เพิ่นเพราะแต่ละคนก็ต้องการความสุขความสบายก็บ่ถึงกับว่าตัดก้อมสินเปียงบ่อู้บ่จากันเฮ็ดเลยก็ต้องดูโอกาสดูเวลาอยู่
โอกาสใดเวลาใดที่พอจะนำเสนอบอกกล่าวกันได้โอกาสและเวลาอันนั้นก็จำเป็นเอามาปรึกษาหารือกันผ่อนคลายหาทางหาวิธีที่จะระบายหาวิธีที่จะระบายแต่ก็บ่แจ้ว่าระบายออกจากเฮาแล้วไปเพิ่มความทุกข์ให้คนอื่นอย่างอีก็บ่ค่อยอาละเหมือนกันเพิ่มความสบายให้แก่ตัวเองแล้วก็ไปเอาความทุกข์โยนไปให้คนอื่นเหรออันนั้นก็บ่เข้าข่ายที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะมีความฮักมีความปรารถนาดีต่อกันรองรับความทุกข์ของกันและกันก็เป็นธรรมะอันหนึ่งที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันดังนั้น ล้างนาด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมปัดเทืองผิวด้วยครีมมาด้วยครีมด้วยแป้งรองพื้นด้วยครีมด้วยแป้งด้วยเครื่องสำอางต่างๆฉันใดตัวของเฮาก็จำเป็นจะต้องล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำใสรองพื้นด้วยเครื่องประเทียนผิวต่างๆจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อล้างใจด้วยน้ำแห่งพระธรรมมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่มาลองพื้นด้วยการแสดงออกวัฒนธรรมของเรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกให้คนรอบข้างที่เราจะได้ไปคบหาสมาคมด้วยถ้าเราบ่มีประเพณีวัฒนธรรมแห่งความยิ้มแย้มแจ่มใสวัฒนธรรมของความเอื้อเฟื้อหันอกหันใจซึ่งกันและกันก็ดูแล้วก็ขาดความสวยงามภายที่เข้าหาเข้าใกล้ก็บ่อยากจะคบหาสมาคมตัวเพราะขาดความเอื้อเฟื้อขาดน้ำจิตน้ำใจที่ดีที่งามดังนั้นโอกาสใดที่มีโอกาสในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็ไปตามโอกาสตามเวลาต้องรู้กันนะระหว่างความหันแก่ตัวหันแก่ได้ความโลภโลภโมโทสันเนาะมันรวมกันในนิมดนะโลภโมโทสันนี่โลภะโทสะโมหะโลภโมโทสันอันนี้ก็เป็นกรรมเป็นวัฒนธรรมของการอู้วัฒนธรรมการอู้โลภโมโทสันมันรวมอยู่ในทีเดียวกันเดือน8ดับวันนี้ละเนอญาติโยมทั้งหลายพรุ่งนี้ก็เดือน9จะออกมาละเดือน9เดือนเก้าหมาเท่านอนน้ำพยากรณ์อากาศว่าเดือนวันที่อย่างก็ไปถึงวันที่11-12อย่างนี้โอ้ฝนจะตกวะลมจะแห้งอีวะหมูไหนเนอแต่ก็มันก็บ่แน่เสมอไป
การพยากรณ์อากาศก็คือการคาดคะเนคาดเดาคำนวณเอาตามทิศทาง ลมประเดี๋ยวนี้ลมใหญ่มันเกิดขึ้นที่โน่นที่นี่มันมีทิศทางไปอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ระยะเวลาเต่าอันจะมาถึงบ้านไทยเมืองไทยเนาะก็เลยคำนวณกันไปว่ากันไปขาดการไหวล่วงหน้าคำนวณกันไหวมาเดี๋ยวนี้ลมพายุเกิดขึ้นที่นั่นนี่เนาะมันมุ่งหน้ามาทางประเทศไทยละใจความเร็วของลมมีเต่าอันนี่มันจะต้องเดินทางเต่าอันต่อวันแล้วก็ถ้า จากฮั่นมาถึงประเทศไทยระยะทางมันเท่าใดมันจะใช้เวลามาถึงประเทศไทยวันที่บะหยังเพิ่นก็คำนวณกันการคำนวณ นี่เป็นลักกระด้างแต่การหมุนของลมเดี๋ยวมันวิ่งมานั่นอันนั้นมันบกกระด้างเขาจะหันได้ว่าพยากรณ์อากาศบางครั้งก็แน่นอนเป๊ะเลยแต่บางครั้งหายแซบไปฮะก็เพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางนะลมเปลี่ยนทิศหรือบางทีพายุมันเอาฟ้าเอาฝนมาพอมาถึงระยะทางระยะหนึ่งถูกลมใหญ่ปัดไปเนี่ยลมใหญ่ที่มาปัดนั่นมันไปอยู่ในขอบข่ายของพยากรณ์หรือพยากรณ์อากาศในเมื่อลมมันปัดไปทางอื่นเนี่ยก็เป็นอันว่าที่ขาดการไว้นั่นมันก็พลาดเป้าไปวันนี้วันที่6ก็ยังแถม 2-3 วันตั้งหน้านี่หมู่เฮาทั้งหลายจะได้ไปร่วมกิจกรรมงานใหญ่งานหลวงงานยกยอดชัดพระธาตุเจ้าเจดีณที่วัดพุทธศรีคีรีอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในเครือข่ายของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนก็คือหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายบางคนก็เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วบางคนก็เป็นครั้งที่นับบัดทวนแล้วที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเปิ้นบางคนก็กำลังจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปร่วมงานกับเปิ้นในเครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวของเฮานี่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนก็ได้ยินเปิ้นอู้เปิ้นบอกก็ใครไปก็เกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวกันเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวกันหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดเกี่ยมตัวกันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อใดจะถึงเมื่อใดจะถึงประเดี๋ยวนี้ตั้งอำเภอเวียงป่าเป้านี่กลุ่มคลื่นสีขาวของเวียงป่าเป้านี่เกี่ยมและเกี่ยมตัวกันตื่นเต้นกันจะไปกันลูกจะไปแอลหาตั้งคูบาตั้งคูบาธรรมใจตั้งคูบาอย่างก็ท่านครูบาวรรณชัยทางครูบาวรรณชัยชยานันโทซึ่งเปิ่งเกาะเวียงป่าเป้ามีงานทุกครั้งเปิ่งก็มาทุกครั้งมาเอามือไว้ด้วยน้ำจิตน้ำใจความมีเมตตาของเปิ่ง
มาแอวมาแหวงมาผอมากอยมาพบพระศรัทธาญาติโยมดังนั้นในวันที่9นี่ที่อำเภอเวียงป่าเป้านี่เวลานี้ทราบข่าวมาว่าแน่นอนละมีรถที่จะไปมีศรัทธาญาติโยมที่จะไปร่วมกับหลายคนอยู่เนอะทั้งแม่ขจารนี่มีอยู่รถอยู่4 คันรถตู้นะทางบ้านสันแถม1 คันรถตู้ทางบ้านหนองยาวแถม2 คันรถตู้โทษทางเวียงป่าเป้าเนี่ยแถม3 คันรถตู้ดูโอ้รวมแล้วต่อได้แล้วนั่น4 5 2เป็น7บวก3เป็น10 10 11แล้วก็เนาะมาให้บดีก็จะต้องได้ตันกันอยู่นะไปร่วมกันไปเพื่อไปเพื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความปิติยินดีร่วมกันในงานยกยอดชัดพระธาตุเจดีย์ที่ยอดชัดพระธาตุเจดีย์ที่วัดพุทธสีคีรีวัดพุทธสีคีรีตำบลขุนแปะอำเภอจอมตอง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่9ที่วัดที่เครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวที่อำเภอเวียงป่าเป้านี่10กันรถตู้ละเนอะที่แจ้งมาบัดเดี๋ยวนี้ณวันนี้คือวันที่6เอาพุทธสีคิริเกียมไว้เนอะอันนี้ก้าวเวียงป่าเป้านะก้าวเวียงป่าเป้านะแล้วที่อื่นแถมจะเป็นเต่าใดนั่นก็ลองพอกันเนอะญาติโยมเราทั้งหลายวันที่เก้าทั้งมังฝังเต่าใดเดี๋ยวนี้ได้กี่ตู้แล้วปิดไปแล้วก้ามังฝังนี่เนาะตั้งเมืองฝางกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสถานีปิดไปแล้วก็เอานี่ไปฟังนี่ถ้าสถานีปิดไปก็ฟังทางโทรศัพท์เนอะยังต่างจังหวัดตั้งอำเภอแม่สวยอำเภอแม่สวยอำเภอพานอำเภอจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางนี่ตะวานี่ได้ยินอาจารย์มหาสมชาติเปิ่นบอกกรรมเนี่ยก็คงจะหลายอยู่บ่น้อยก็2 3กันละอาจารย์ครูบาวรรณชัยเนอะต้องเก็บตัวไว้อันนี้ก็ต่างจังหวัดนะในจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนแถมก็คงจะหนักอยู่พี่น้องญาติโยมที่อยู่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดตุลุงได้แจ้งไปว่าพี่น้องอำเภอดอยสะเก็ดไปจะร่วมตั้งโรงทานกับเปิ่นขณะนี้ก็ได้มีคนที่ไปร่วมสมทบบุญลงทานก็หลายผู้หลายคนแล้วเน้อหลายผู้หลายคนแล้วก็ถ้าใครมีความประสงค์จะร่วมลงทานกับเครือข่ายของอำเภอดอยสะเก็ดก็แจ้งความประสงค์ไปได้เลยติดต่อได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอำเภอดอยสะเก็ดเนอะร้านของเฮียนวดเจสีผ่านไปผ่านมาก็ให้ห้อมกันได้เฮียนวดเจสีอำเภอดอยสะเก็ดและเครือข่ายของของกลุ่มเดชอุดมเดชอุดมพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดเนาะตั้งแม่ปงแม่ห้อยเงินหรือว่าบ้านใดก็ได้อีกอยู่ใกล้ๆหั่นผ่านไปผ่านมาก็ไปเปาะไปหอมกันได้เนี่ยขณะนี้ได้หลายร้อยหอแล้วนะจะตั้งโรงทานเอาเข้าห่อไปหอมกับเปิ่นตีบาติตีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาไปเปาะไปหอมกับเปิ่นจะได้ไปสู่ไปจูกันเอากับเข้ากับป่าไปโรงทานเขาเอาไปเปาะไปหอมกันญาติโยมทั้งหลายไผ่ถ้าไผ่บ่เคยทำบุญกำเตือนทำบุญทำทานแบบที่ว่าจิตอาสาเนี่ยนะเนาะบ่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ตามสะดวกตามสบายก็คือตั้งโรงทานลองพอสักเตือนเถอะเพราะมันม่วนญาติโยมทั้งหลายม่วนด้วยการทำบุญทำทานม่วนด้วยการบริจาคม่วนด้วยปีติความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเฮาหันเปิ่นได้เอาของเฮาไปกินไปบริโภคในขณะที่กำลังหิวกำลังขยักต้องมันหิวใจมันก็ปั่นป่วนก็ได้รับข้าวห่อข้าวหม้อแกงหม้อข้าวถ้วยแกงถ้วยข้าวห่อแกงห่อจากโรงทานมันก็ม่วนอกม่วนใจสบายใจบางคนก็เอาน้ำวัดฮองกูเตรียมเอาบ่อเป้าไปโบ๊ะปุ่นเหรอเนอะเกี่ยมบ่อเป้าใส่รถไปทำกันเอาน้ำบ่อเป้าไปเนอครูบาเนอะครูบาวรรณชัยน้ำบ่อเป้าฮองกูแน่นอนแต่ที่วัดม่อนจอมพอนี่อันนี้มีเอาอย่างไปวัดม่อนจอมพอเอามีกรอบมีกรอบอันนี้มันของแห้งยังแค้นหน่อยมีกรอบวันพูกนี่กันเนาะวันนี้วันที่6วันพูกวันที่7เขาจะมาทอดกันละจะมาเกี่ยมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยมเครื่องเกี่ยมครัวเกี่ยมอะไรยังไผจะหอมก็หอมมาเนอะมาหอมฝากมาหอมเป็นซองเนอะฝากมาเป็นสตางค์เลยอันนี้มาต้องโอนมาต้องโอนกากับเข้าหรือว่ากาที่จะเอามาทำโรงทานนี่นะ มีแม่บ้านที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหัวเวียงก็มีป้าพรเป็นสะพานบุญตั้งลายตรงวันโต๊กเพ่ก็มีป้าปันเนาะป้าปันป้านีป้าลองป้าใหญ่มีแผ่ทำป้าคำป้าพรป้าแจมโอ้หลายคนโอ้ยที่จะไปกันแล้วก็จะได้มาทำโรงทานเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารไปให้ไปหอมกันตั้งบ้านหนองยาวตั้งบ้านสันบ้านสันบ้านหนองยาวบ้านแม่ขจานจะเอาอะไรไปก็ยังเตรียมตัวได้ตันอยู่เน้อไปเปาะไปหอมกันก็ว่ากันไปนะแล้วแล้ววันที่9ยกยอดชัดอันนี้เดือนมิถุนายน
เนาะเขาจะได้ไปทำบุญทำทานทำบุญด้วยการให้หอมกันบริจาคให้หอมกันไปตามกำลังศรัทธาที่จะวักมาหาได้บ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์กันจะใดก็ไม่มีเสียงหลวงตาตาฝนเมืองฝั่งตกโอมีกาเนี่ยเสียงนี่มีอยู่ก็เนี่ยเสียงโทรศัพท์เนี่ยเสียงส่งไปตั้งสถานีนี่ฟังทางออนไลน์เหรอถ้าฝนมันตกเมื่อฝางฝนตกอีวะฝนตกซี่ซี่ทางเมืองปานพี่น้องเมืองปานจะไปก็จะวันนี้วัดดอยเต่าคำมีปอยหลวงวัดดอยเต่าคำมีปอยหลวงตุลุงวัดดอยเต่าคำมีปอยหลวงเนอทางเมืองปานใครจะไปเอวก็ไปเนอเอาลงทมลงทานไปก็ได้โอ้เกี่ยมกันบทตันละก้าเนาะไปยื้อไปใจไปให้ไปหอมเอาไปที่โคศกฮะเนอะหอมปอยหลวงเพิ่นถือว่าปอยหลวงเนี่ยเนาะเฮาไปลองพอไปเฮาก็จะได้บุญใหญ่บุญหลวงกะบุญกำบุญหนุนบุญจูบุญส่งเฮือเฮาได้รับความสะดวกความสบายอู้ถึงการตั้งโรงทานนี่โอ้มันม่วนอกม่วนใจลองไปตั้งพอแล้วเขาจะมีความรู้สึกพูดถึงการตั้งโรงทานก็ในกลุ่มเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานี่เขาจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งในเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนะกิจกรรมเครือข่ายซึ่งเป็นประเพณีประจำปีทุกปีในเครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวของเฮาอันนั้นก็คือประเพณีหล่อเตียนพรรษาในกลุ่มเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทั้งฝ่ายภายในและฝ่ายภายนอกที่บ่ใจที่บ่ใจเครือที่บ่ใจเครือบ่ใจสมาชิกเก่าแก่เดิมออนก็ขอเชิญมาร่วมเป็นกลุ่มคลื่นสีขาวด้วยกันด้วยการทำบุญหล่อเตียนพรรษาปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเนอหล่อเตียนพรรษาเขาจะเอาไปถวายในวันเข้าพรรษานะพรรษาปี2567นี่แหละอันนี้ก็เกริ่นบอกกล่าวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็คือวันที่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่7เดือนกรกฎาคมอันนี้ก็เตรียมตัวกันไว้เนิ่นๆเน้อวันอาทิตย์ที่7ถ้าจะอยู่ไกลอยู่หนไกลไปหนยากก็จะได้ซ่อรถซ่อรางไว้หาสมาชิกไว้เตรียมรถเตรียมรางกันไว้พี่น้องตังเชียงใหม่ลำปางเมืองฝางไผ่เหยาเจียงหายเนาะหัวฟังสถานีได้พ่องมาเจ้านี่ก็จะก้อยๆทยอยบอกกันไปวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมเผื่ออ่านมาเป็นเดือน10ละนะเดือน10ออก2ค่ําแล้วใกล้จะเข้าวาสาละเขาเข้าวาสาเดือนเขาเข้าวาสาวันที่วันที่21เนาะวันที่21นี่เป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาในปี2567นี่วันที่21พอจะอ่านเขาก็จะรอวันที่7รอเทียนพรรษาว่าจะได้คุณยอมแม่จิรพันธ์เอาอะไรไปหอมเปิ้นการที่จะไปหอมนั่นเขาจะหอมเป็นกลุ่มไปเนอะญาติโยมทั้งหลาย
เขาเป็นกลุ่มเครือข่ายของคลื่นสีขาวชาวอำเภอเวียงป่าเป้านะในรถของเขาซิปกันนี่เขาจะตั้งต้นเหตุต้นต้นเดียวแต่ว่าเอาไปเปาะกันฮั่นไปเปาะไปหอมกันมันจะดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีแต่ถ้าหาว่าต่างคนต่างให้ต่างคนต่างหอมแล้วต่างคนใส่ซองเอาไปแล้วนี่มันแตกกระจายกระจายกันเนาะมันบอกเป็นก้อนเป็นทีมมาเดี๋ยวนี้เป็นต้นเป็นอย่างนั้นก็เตรียมไว้แล้วเนอะเตรียมไว้แล้วเป็นป้ายก็เตรียมไว้ละป้ายจะเฮ้อส่งให้เขาไปพิมพ์วันนี้ตึงป้ายรถตึงป้ายหอมปัจจัยป้ายร่วมทำบุญเดี๋ยวจะจัดการให้เนอะทางวัดม่อนจมพอจะจัดให้รวมถึงป้ายโรงทานนั่นทำของใครของมันเนอะเพราะว่าเขาบอกโห่ว่าแต่ละตีนะเอามันอย่างไปป้ายโรงทานเอาป้ายขึ้นป้ายไว้ให้น้อยเพิ่นจะได้ฮู้ว่าโรงทานอันเนี้ยลูกที่ไหนมาไอ้เนาะถ้าเพิ่นจิ้มแล้วเปิ้งอกเปิ้งใจว่าหน้าก็ติดต่อมาใส่เบอร์โทรไปตัวเห็นเด้อใส่เบอร์โทรติดป้ายโรงทานเนี่ยโรงทานของอะไรของวัดอะไรก็ว่าไปหรือว่าโรงทานของกลุ่มคลื่นสีขาวเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าอีกก็ได้เบอร์โทรอันนั้นเฉพาะที่จะติดต่อนะเกิดว่าวัด วัดม่อนจมพอเนาะที่จะมีงานหล่อเตียนพรรษาเนี่ยไปจิ้มพอกับเข้ากับป่าของลุงของคุณคนนั้นแล้วเปิงใจก็จะได้ติดต่อเป็นส่วนตัวไปอีกอะเนาะโอ้โรงทานของท่านล้ำขนาดนี่เอาไปห้องทานวัดเฮาบ่เอาไปออกโรงทานที่วัดเฮือน้อยได้ก็เนี่ยถ้ามันบ่เหลือบากกว่าแห้งเฮาก็ได้อยู่เนี่ยอันนี้อย่างโรงทานที่อำเภอดอยสะเก็ดในเครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวอำเภอดอยสะเก็ดก็ติดต่อเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดฮะเนอะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนั้นก็เอาไปเปาะไปหอมกันฮันได้วันที่เก้าจะได้ไปรับเอาเข้าห่อลงทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอำเภอดอยสะเก็ดปากทางเข้าวัดสันอุ้มน่ะนะบางทีบ่ฮู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตะใดอยู่ติดถนนใหญ่ปากทางเข้าวัดสันอุ้มอันนี้ก็ตามอัธยาศัยกันเด้อหมู่ฮอทั้งหลายคุณโลคุณอุ้ยคุณอุ้ยยายเล็กไปก่อคุณอุ้ยยายเล็กอยู่ลำปางนะอุ้ยยายเล็กไปเนาะทางลำปางพี่น้องลำปางก็ไปกันนักกันหลายอยู่เนอะอันนี้ก็ตามสะดวกตามสบายกันนะวันที่เก้าบอกข่าวเอาแหนให้กันได้ฟังไปแล้วงานทำบุญยกยอดชัดเจดีของเพื่อนจะเป็นเจดีที่ใหญ่แล้วก็เจดีที่สร้างด้วยความมั่นคงคือเพื่อนบ่ใช่ดินกีบ่ใช่ดินกีบ่ใช่อิฐมอนเพื่อนใช้ศิลาแรงโอเป็นองค์เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อองค์เจดีย์ทำบ้านเฮานี่ยังใช้ดินกี่ใช้อิฐมอนอิฐเมืองเนี่ยนะ ดินกี่อิฐเมืองถ้าจะว่าอิฐมอนเฮาก็บ่ใช่เจ้ามอนนี่เนาะเป็นเจ้าเมือง
ช่อิฐอิฐเมืองดินกีแต่ของเปิ้นนั่นใช่ศิลาแรงโอ้น้องคือใจพอแล้วศิลาแรงขนขึ้นไปบนดอยจะสูงก็จะต่ำทุลุงก็บอกไปหันก็เปิ้นกำเตือเออเนี่ยนี่จะได้ไปงานวันที่เก้านี่แหละถ้าบ่มีอุปสรรคอย่างมาคัดขวางก็ได้ไปแน่นอนวันที่เก้าอันเรื่องสังขารร่างกายนี่มันบ่แน่เนาะมาเดี๋ยวนี้อู้กันเจ็บเจ็บเกิดบึดไปต้องสะดุดเฮก็ดีไปเต้าร่วมคมหงายเฮก็ดีเออก็ไปได้ไปอ่ะนี่ก็แต่พยายามอยู่ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะไปร่วมงานที่วัดม่อนคีรีจนได้นี่นะเพราะว่าตุลุงเพราะว่าครูบาวันนาชัยมาร่วมงานกับเฮานับครั้งบ่ท้วนเนาะกราบไหว้ศาลเจ้าตุลุงอุ้ยเล็กไปเนาะอุ้ยเล็กเนาะอุ้ยเล็กไปอยู่นี่ลำปางน่ะฟังได้อยู่นั่นลำปางเพิ่นก็ฟังอยู่นี่ไผแถมกลับไปสาธุลุงชัดเจนดีเจ้าสาธุพิสมัยพิสมัยอยู่ไหนจ้าลืมไม่เห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านยังอยู่พิสมัยอยู่ทั้งพะเยาเชียงรายพุ่งกะก็ว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ลำปางอยู่พิสมัยแต่หกโมงห้าสิบสามรับโทรศัพท์สักสายสองสายดีก็เนาะรับโทรศัพท์สักสายสองสายรอ0932722499093-272-2499ถ้าใครบ่ได้ไปวัดโทรมาพอล้อโทรมาพอเนอร์จะไปร่วมงานวันที่เก้านี่จะไปกับไผไปด้วยกันกี่คนเนี่ยเนาะไปรถไผเก็บกับข้าวกับป่าไปหรือยังเนี่ยเนาะโอ้ไปวัดกันหมดละก็บ่ได้วันนี้บางวัดเพิ่นก็เริ่มไหว้พระฮับศีลไปละแต่ที่วัดม่อนจอมพอนี่เพิ่นน่ะเด้อ7:00 น.ปลายสักน้อยเพราะว่ามันไกลจากบ้านจากจอมกว่าจะมาถึงบางทีก็มาขวายน้อยบางทีก็มาตันกันพอดีโอ้วันนี้ยังบ่มีไผแจ้งโทรมาตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันไปเนอะไผจะได้ให้ได้หอมข้าวน้ำโภชนาอาหารการฮื้อตาลข้าวน้ำก็คือการฮื้อความสุขนะฮื้อความสุขกายสุขใจเปิดเรียกว่าอายุโทพละโทเอโลนอกการให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารก็คือการให้ความสุขเจริญพรไผเอ่ยวัดได้เต่าคำทำบุญบัดป้อยหลวงกะเออเปิ้นตันยังไหนยังสาระกุฏิเอาป้อกันฮัลโหลเอาป้อกันกำเดียวรู้นี่แต่ว่าลูกกันอันไปหลวงเต่าก้อยน้อยผันเนี่ยแกโอ้มันก็ตามสภาพของบ้านแผ่บ้านมันบ้านมันหนักเนาะเออน่ากะจะบ้านไหวกันถึงก็ยังดีลูกที่มันยังจัดมีการทำบุญไปหลวงไปลำกันได้อยู่ฝนตกก็
เจ้าซ่อนฝนตกก็เออหมอกอันต้นไม้จุ่มเนี่ยเนาะเจ้าที่มันมาก่อนย่างเขาเออดีละดีละเจ้าก็เอากันในวันมาแล้วเออโชคดีมีบุญอยู่เออบ่มีมารมากวนฝันหนึ่งพักไม่ดีเดี๋ยวมันชูสะท้าเออเออวันนี้ก็มาได้เจ้าวันนี้ก็เออเนาะฮัลโหลอนุโมทนาตัวเนอสัตว์สัตว์สักวันหนึ่งต้องได้ไปสักวันต้องได้ไปจะชวนท่านมาหาไปดินดำดินดำเจ๊ซ้อน6:57 เจริญพรไว้สาฮัลโหลแล้วปูนก็ได้ยินกันนี่เออ98.75เปิ้นเรียบร้อยแล้วก็ม่วนโอ้ม่วนใจเนาะเอออันคุณแป๊ะนี่ต้องเลยห้วยต้องซักไปเนาะเลยกะคุณตองเนี่ยคุณได้จังตองก็หาจังเกยไปนะจ๊ะเออเพราะเออเดี๋ยวนี้ไปเหมือนลูกแม่เป็นคนละห้องปัจจัยมันไปแต่ก่อนนั้นเพราะว่าคนจัดรถตู้ไปกลางแล้วเราก็เอาสั่งอ้อยก็อันก่อนแล้วนึกคิดถึงความหลังก็ม่วนอกม่วนใจลูกเออนั่นอันนั้นมันเป็นอติตาลมที่มีความสุขอนุโมทนาตัวเนอร์เวเนอร์เออสัตว์แม่อุ้ยแสงทองเออแม่อุ้ยแสงทองอ้าวเจริญพรเออครูไปวัดตลาดกับนั้นแหละเออพวกกับนั้นได้ไปก่อนนั่นไปอ่ะจะไปตัวยันสีดาเลยเดี๋ยวรถบอกรถส่วนตัวไปอ่ะเออไปอ่ะไปตัวเขาสะดวกดีเออไปตัวครูบาน่ะเออเออเออนั่นกะตุลุงก็ไปกําเตือก็ครับเดี๋ยวผมจะไปร่วมมันปักต้นขาอย่างตัวนี้เออเดี๋ยวมันต้องเอาไปเป็นภาระเป็นการเออไปตกก็เออวันอันเออวันที่7ก็มาช่วยละออนเขาแป๋งลุงทานเนอะที่วัดม่อนนี่อ้าวสาธุไปเป็นรายการสุดท้าย59เจริญพรไหวจ้าครับคุณลุงดอยเออไผเอ่ยสมณีรักกะเอาน้องเบลกะโอ้เหมือนแล้วนี่มันได้ป้ากันนี่เออวันที่9ได้ไปเอวก็วันที่7กันหน้ามาขอคุณลุงดอยอ่ะเออแม่นวันที่7เดือนกรกฎาคมฮัลโหลคุณแม่กันดาศรีเนตรเนาะโอ้ดีอนุโมทนาโตยโตม่วนกะถึงวันนี้ก็ยุ่งนักขนาดนี้สาธุน้องเบลเนอร์เอาอนุโมทนาสาธุคือ7:00ละญาติโยมทั้งหลายเพื่อได้ล่ำได้ลากันสักคำนี่ทางสถานีเป็นจัดเอารายการหมดเวลาให้แล้วก็ขออำลาญาติโยมไปเพียงเต่าอีก่อนเนอ้อตําเดียวก็จะได้เข้าวัดเข้าว่าเข้าวิหงส์วิหารกุศลผลบุญขอได้ปกปักรักษาให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนขอให้ผาสะจากทุกโศกโรคภัยไข้ทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนให้มีความเป็นอยู่สุขเสถียรเตียงเต้าจิรการ
ผาซะจากทุกโศกโรคภัยไข้พยาธิจะได้มาเบียดเบียนอายุวันโนสุขังปะลัง